ประเทศไทยมักจมอยู่ภายใต้คำซุบซิบนินทาและสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูภายในราชสำนักบางเรื่องเป็นเรื่องจริงและบางเรื่องเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลและในตอนนี้ก็มีความสงสัยเป็นอย่างมากของประชาชนหลายฝ่ายและประชาชนเหล่านี้ก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าราชินีสุทธิดาหายไปไหนท่ามกลางกระแสข่าวลือที่โหมกระแสอย่างหนักว่าจะมีการแต่งตั้งราชินีคนที่2ของประเทศไทยเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีและเมื่อวานนี้ก็ได้มีภาพการเสด็จพระราชดำเนินของนายหลวงและเจ้าคุณพระศรีนีนาถได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเกิดของเจ้าคุณพระศรีนีนาถและเหตุการณ์ที่น่าทึ่งของทั้งสองพระองค์ด้วยการสวมใส่เสื้อคู่คลุมโทนสีฟ้าสดใสที่เหมือนกันและโมเมนต์หวานๆทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและเหตุการณ์นี้เองทำให้ประชาชนหลายฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาได้ออกมาโพสต์ที่เพจของราชินีสุทธิดาแบบมีนัยยะที่ทำให้ชวนสงสัยและทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยมีข้อความดังนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ใจจะพังแต่เรายังมีพ่อหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนางสมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดาเป็นแรงบันดาลใจให้เราขอให้ทุกพระองค์ทรงคุ้มครองประเทศชาติให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระราชินีสุทธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมีข่าวลือหลายอย่างซึ่งถ้าหากเป็นจริงเราคงจะสะเทือนใจแต่ก็พยายามไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันจะเข้าทางพวกคนอยากจะทำลายล้างความน่าเชื่อถือของสถาบันถ้าข่าวลือเป็นจริงจะสะเทือนใจสุดๆค่ะวันนี้ใจก็แหลกพอแล้วเราไม่เคยเชื่อข่าวลือค่ะแต่ท่านทำให้ข่าวลือน่าเชื่อถือมากขึ้นเราไม่อยากให้เข้าทางใครแต่คนที่เปิดทางให้พวกเขาเข้ามาโจมตีคือท่านเองเรายังรักและเทิดทูนสถาบันแต่เราไม่โอเคถ้าพิจารณาการไม่ให้เกียรติราชินีเราปกป้องพระบรมราชินีด้วยหัวใจพระองค์คือพระที่แสนประเสริฐเพียบพร้อมทุกอย่างใครอยากมาใส่ร้ายขอให้คุณใส่นั้นกลับไปหาตัวมันจงร่างแหลกเลวโปรดอย่ามาแขวะพระราชินีของเราพระองค์งดงามเกินบรรยายเป็นห่วงพระราชินีสุทธิดามากเห็นข่าวนี้แล้วตกใจตอนนี้พระตำหนักอัมพรสถานที่ประทับของราชินีมีคนยึดอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นประกาศของเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ3รอบ36ปีของเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีในวันที่26มกราคม2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและณสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นที่ประทับของราชินีสุทธิดาโดยประชาชนฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความรู้สึกผิดหวังและเสียใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกและบ่งบอกถึงนัยยะว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรถ้าข่าวลือคือเรื่องจริงบอกเลยว่าเสียใจมากๆภาพนี้ไม่ใช่ข่าวลือค่ะเป็นกำหนดการจากในวังจริงๆจากเพจข่าวค่ะจบกันใจสลายเลยจริงๆจบแบบไหนอะครับทำไมถึงใจสลายเป็นว่าคอยติดตามประกาศกันนะครับเรื่องแบบนี้ต้องคอยตามข่าวครับผมและครอบครัวของผมรักองค์ราชินีมากท่านได้ใจผมและทุกคนในครอบครัวจริงๆและเนื่องมาจากประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการให้รอติดตามประกาศจากราชสำนักก็ยิ่งทำให้ประชาชนหลายฝ่ายยิ่งสงสัยว่าประกาศที่จะออกมาจากราชสำนักนั้นคือประกาศอะไร
โดยข่าวลือเรื่องราชินีนั้นมีมาหลายทิศทางอย่างเช่นจาก Democracy Thailand โดยมีการแชร์มาว่าเหตุที่ในหลวงไม่พอพระราชหฤทัยราชินีด้วยเหตุผลหลายประการก่อนที่จะมีการลงโทษและสั่งกักบริเวณเธอได้แทรกแซงกองทัพดันคนของตนขึ้นเป็นใหญ่เธอเป็นผู้ริเริ่มและสร้างกระแสให้ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินสร้างภาพต่างๆแทบทุกวันจนในหลวงเริ่มหงุดหงิดเธอเป็นผู้ปล่อยรูปลับของเจ้าคุณพระศรีนีนาถให้อาจารย์ประวินและแอนดรูซึ่งสร้างความเสื่อมเสียและสร้างความอับอายให้แก่เจ้าคุณพระศรีนีนาถเป็นอย่างมากเพราะภาพลับเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังสำนักงานข่าวต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันเธอได้รวบอำนาจและสั่งการตรงทั้งตำรวจกองปราบผ่านจีรภพภูริเดชทหารราบ11จากชัยศรีคชาตชดเธอได้สร้างเครือข่ายการบินไทย AOT ผลักดันให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในขุมอำนาจของตัวเองให้ยิ่งใหญ่เธอได้ต่อต้านม็อบด้วยไม้แข็งหลายรูปแบบจนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงอาทิเช่นเจตนาเสด็จพร้อมองค์ทีฝ่าม็อบพยายามอุ้มแกนนำยัดข้อหา112แก่แกนนำผ่านเครือข่ายจีรภพภูริเดชและกองปราบเธอได้ขัดขวางการสถาปนาเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลากัลยานีและในวันที่10มกราคม2564ในหลวงได้เรียกราชินีเข้าพบและได้ถูกฆาตโทษซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เพียงข่าวลือและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียอย่างหนักซึ่งข้าพเจ้าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักในตอนแรกแต่เนื่องด้วยจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้และจากการที่ได้เฝ้าสังเกตการจากกลุ่มที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ชวนให้สงสัยเป็นยิ่งนักกับกระแสข่าวลือโดยมีอีกข้อความดังนี้หมายความว่ายังไงทำไมเป็นแบบนี้ในฐานะที่หม่อมฉันคือประชาชนผู้รักชาติและในหลวงพระราชินีสุทธิดาเจอภาพแบบนี้คืองงมากพระองค์กำลังทำอะไรอยู่เพคะคือจะให้ความใส่ใจกับเจ้าคุณพระมากกว่าราชินีเกินไปไม่ว่าใส่ชุดพระองค์ก็ใส่ตามคุณพระและวันนี้ก็เสด็จออกงานคู่กันกับคุณพระพระราชินีสุทธิดาท่านเอาพระองค์ไปไว้ไหนเพคะท่านให้ยศพระราชินีแต่พระองค์ทำลายใจพระราชินีมากถามมาเพื่ออยากรู้ไม่ได้หมิ่นพระองค์แต่เป็นภาพที่คนรักพระราชินีรับไม่ได้จริงๆวันนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะและเนื่องจากข้อความนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียและในขณะนี้ข้อความนี้ได้ถูกลบทิ้งไปแล้วซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความของประชาชนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เขียนขึ้นเองแต่อย่างใดและข้อความเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เหล่าประชาชนชาวไทยเริ่มมีความสงสัยและเริ่มตะขิดตะขวนใจว่าราชินีสุทธิดานั้นหายไปไหนหรือว่าข่าวลือนั้นจะเป็นเรื่องจริงซึ่งสำหรับข่าวลือนี้ได้ทำให้ประชาชนฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาเริ่มหวาดหวั่นใจและได้ออกมาโพสต์มากมายทำนองว่าช่วงนี้ไม่อยากดูข่าวกลัวข่าวลือขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือและในวันนี้เพจของราชินีก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยหยุดวิตกกังวลและหยุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการหายไปของราชินีสุทธิดาดังนี้ที่พระราชินีท่านไม่ได้เสด็จออกงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดทำให้ท่านงดออกมาพบปะกับประชาชนซึ่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากและโพสต์นี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นอย่างที่มีผู้ปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าใจผิดจนเกิดความแตกแยกซึ่งถ้าใครจะมาเม้นเพื่อก่อกวนประเภทถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเพราะโควิดหรือยุแย่ขอความกรุณาอย่าทำเลยดีกว่าเพราะเราทุกคนรู้กันดีว่ามีโรคโควิดระบาดอยู่แล้วและการมาปลุกปั่นให้คนเข้าใจผิดมันไม่ทำให้ตัวเองดูดีนะคะถ้าใช้คำไม่เหมาะสมยังไงต้องขออภัยแอดมินด้วย
และนั่นก็เป็นแค่เพียงคำชี้แจงจากทางกลุ่มของคนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกกับกระแสข่าวลือมากจนเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากรับ